ถึงชาวเติร์กแล้วคำนี้จะมีความหมายซับซ้อนนักเพราะชาวเติร์กไม่ใช่คนในประเทศใดประเทศหนึ่งยามที่เรามีผืนดินยึดกันเป็นผืนเดียวพวกเขาคือกลุ่มคนเร่ร่อนผู้พลัดกระจายชาวเติร์กยุคแรกมาจากพื้นที่แถบเทือกเขาอันไตในเอเชียกลางทางพรมแดนทิศตะวันตกของมองโกเลียในปัจจุบันคำว่าเติร์กนั้นปรากฏในเอกสารของจีนยุคศตวรรษที่6ด้วยความหมายที่ว่าพวกเขาคือชนเผ่านักรบเร่ร่อนที่ชำนาญการบุกโจมตีอารยธรรมที่เจริญกว่ากลายเป็นว่าเติร์กถูกนับรวมเป็นชื่อชนเผ่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดเผ่าหนึ่งผู้ห่อตะบึงม้ายึดครองเปอร์เซียแทบทั้งหมดปักหลักบนที่ราบสูงอนาโตเลียที่ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตุรกีทลวงยึดแถบบอลข่านปรับตัวและเรียนรู้อารยธรรมจากดินแดนที่ยึดครองเชื้อสายของเติร์กกว้างขวางเกินกว่าจะจำกัดได้ว่าเป็นชนชาติใดและชาวตุรกีก็คือส่วนหนึ่งของเชื้อสายนั้นนอกจากประวัติศาสตร์ยาวนานที่ชาวเติร์กในตุรกีภาคภูมิใจกับบรรพบุรุษของตนแล้วพวกเขายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกรักบ้านเกิดเมืองนอนและความเป็นเติร์กเช่นนี้ตั้งต้นเติบโตในตุรกีชาวเติร์กเผชิญกับความยุ่งเหยิงต่อสู้ยึดครองผ่านยุคสมัยของเติร์กในช่วงอาณาจักรเซลจูกเติร์กในสมัยออตโตมันจนกระทั่งเป็นเติร์กในนามสหพันธรัฐตุรกีความเป็นเติร์กยังคงแทรกซึมอยู่ทุกอนุชีวิตนับตั้งแต่สายเลือดส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไปจนถึงวิธีการรับประทานอาหารแบบเติร์กอย่างวิธีการทำเคบับเคบับเป็นภาพจำแรกเมื่อพูดถึงอาหารตุรกีเนื้อวัวและเนื้อแกะเสียบหมุนทางแนวตั้งนั้นแปลกตาและชวนให้สงสัยว่าเหตุใดต้องเป็นแนวตั้งเหตุผลเพราะชาวเติร์กในสมัยกลางศตวรรษที่13ใช้ดาบของตนเสียบเนื้อย่างผึ่งให้ความร้อนหน้ากองไฟวันนี้ชาวเติร์กที่นี่ไม่จำเป็นต้องใช้ดาบแต่เรายังเห็นรากอารยธรรมนั้นตามท้องถนนในอิสตันบูลพวกเขาเคารพวิธีการทำของคนในอดีตแต่เคบับไม่ใช่อาหารเพียงหนึ่งเดียวที่ชาวตุรกีได้รับมาจากชาวเติร์กในเมืองคอนยาหรือชาวโรมันเรียกว่าอิโคเนียมเคยเป็นเมืองหลวงของเซลจูกเติร์กมาก่อนฮารุนเปิดร้านอาหารในเมืองนี้แต่ละเมนูที่ผ่านมือเขาและพ่อครัวทุกคนคืออาหารในยุคสมัยของเซลจูกฮารุนต่อสู้กับความจนศัตรูตัวฉกาจของชีวิตไม่ต่างจากชาวเซลจูกเติร์กสู้รบกับผู้รุกรานชาวมองโกเมื่อไปโรงเรียนคุณครูจะถามเสมอว่าในชุดนักเรียนของเธอฮารุนเงียบเขาไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนใส่ได้แต่ตอบครูไปว่าพรุ่งนี้จะใส่และไม่เคยได้ใส่มานั่นทำให้เขาคิดอย่างเดียวว่าต้องมีเงินให้มากเข้าไว้ฮารุนตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนและไปสมัครงานที่ร้านอาหารเขายังเด็กเกินกว่าจะมาล้างจานแต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาค่อยๆทำงานเก็บเงินและมีโอกาสเปิดร้านอาหารของตัวเองที่เมืองคอนยาบูราซึคอนยาบูราซึคาดิมชีฮิรบูราซึเซลจูกลูนุนbaşkenti. Selçuklu'nun başkenti olunca da ben kültür yemeğini, bu Selçuklu'nun mirasını kapanmış, üstü küllenmiş mutfağı tekrar ben araştırmaya başladım ve gün yüzüne çıkardım. Bu restoranı kurmaya karar verdim. Araştırdım kaynaklardan, eski insanlardan, eski kadınlardan
bu yemekleri yapmaya başladım. Reçeteleri topladım. Hmm. O şekilde de bu yemekleri yapıyorum. Evet. Selçuklu yemeklerinde şöyle özellikler var. Yani Anadolu'da o zaman sebze yok. Şimdi biz Orta Asya'dan geldiğimiz için geldik ama sebze yok. Biz sebzeyi tanımıyoruz. Biz et biliyoruz. Süt biliyoruz, peynir biliyoruz, yoğurt biliyoruz. Sürü, koyun, keçi sürüyor. Göçebe geliyor. Tabii buraya yerleşilmiş. Sonra şehirler kurulmuş. Sonra bir sürü beylikler var, şunlar var, bunlar var. Ama biz o zaman bu yemekleri çoğaltmak için hep meyveler kullanmış. Kuru meyveler kullanmış. Etle beraber. İşte kayısıyı kullanmış, eriği kullanmış, inciri kullanmış, ayvayı kullanmış, meyvelerle, elmayı kullanmış, meyvelerle yemek yapmış. Üşümesin. Yavaş yavaş pişsin. Şimdi biz burada tabii bir pilav yaptık sadece. Aslında bu haseten lokma pilavını yaptık. Aslında tabii bu bizim öz geldiğimiz yerin biziyle beraber gelmiş bir pilavı yaptık biz. Yani Orta Asya'dan biziyle beraber gelen bir pilavı yaptık biz aslında. Kaç yıla gittik? 820 yıla gittik. Yani 800 yıl önceye gittik, bu pilavı yaptık size. Aslında bir sürü işte kayısılı yahnilerimiz, tritlerimiz, işte erikli yahnimiz, bütüm etlerimiz, hoşaflarımız, bulgur pilavlarımız, bir sürü yemeklerimiz var aslında. Ama biz oradan getirdiğimiz bir kültürü ben size yapmak istedim, bu pilavı. Bu pilav da çok tabii geliş süresinde, biraz önce söyledim ya, bu pilavda Anadolu kokuyor. Bu pilavda Anadolu'nun tüm nüansları var. Harun เรียกให้พวกเราฟังเสียงน้ำมันในกระทะเขาบอกว่านี่คือเสียงดนตรีที่กำลังร่ายร้องยามที่เนยเป็นเสมือนคอนดักเตอร์ผู้กำหนดการร้องนั้นกลิ่นหอมฉุยลอยล่องลูกเกดแอปริคอตให้รสเปรี้ยวนิดๆกำลังดีรสเนยจากข้าวยังติดอยู่ที่ปลายลิ้นส่วนรสชาติแพะนั้นนุ่มนวลทำให้เรานึกถึงชาวเติร์กที่กำลังรับประทานอาหารมื้อนี้อยู่ในกระโจมShimdi şöyle ben atalarımın heyecanını yaşıyorum bu yemeği yaparak. Eğer o heyecanı yaşamazsanız onu bugüne yansıtamazsınız. Ben çok mutlu oluyorum. Hala araştırıyorum. Hala o pozitif enerjimi koruyorum. Araştırıyorum. Kaynak bakıyorum, ediyorum. Ne yapmışlar, ne etmişler, ne zaman ne olmuş, kışın ne olmuş, yazın ne olmuş, baharın ne olmuş, güzün ne olmuş, neler yenmiş, neler içilmiş, bu hayatlar nasıl sürülmüş, insanlar kaç yaşına kadar gelmiş, yemeğiyle içmeyle alakası var mıymış, ben bunun hepsini araştırıyorum. Araştırmak zorundayız. Biz mirasımıza, kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. (Gülüyor) ชาวเติร์กในออตโตมันนั้นเริ่มรู้ว่าผักนั้นรับประทานได้พวกเขารู้จักมะเขือเทศมาจากอเมริกาพริกจากสเปนข้าวสาลีและน้ำมันมะกอกก้าวเข้ามาในชีวิตของชาวเติร์กไอเซนุชาวตุรกีสร้างชานอลบน YouTube เพื่อเผยแพร่อาหารตุรกีที่หลากหลายหลังเรียนจบเธอเป็นช่างทันตกรรมได้ 2-3 ปีก่อนที่จะแต่งงานและย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กหากไม่มีอาหารบ้านเกิดขายริมทางที่นั่นก็ต้องทำอาหารกินกันเองไอเซนุจึงศึกษาอาหารหลายรูปแบบรวมถึงอาหารสมัยออตโตมัน
ชาวออตโตมานั้นทานเนื้อแกะกันเป็นประจำเสริมรสด้วยอัลมอนด์ถั่วพิสตาชิโอลูกเกดและแอปริคอตอย่างเมนูที่เธอกำลังจะทำให้เรารับประทานนี้ชื่อว่าบาลิมามูดิเยเป็นอาหารจานโปรดของสุลต่านเมเมตผู้พิชิตและเป็นหนึ่งในอาหารที่เสิร์ฟให้กับแขกในงานเข้าสุนัตของเจ้าชายจิฮานกิชและเบยาสิทธิ์ในปีคริสต์ศักราช1539Even sometimes you make mistakes and you learn from them. I wanted to share so others don't make that mistakes. So in the beginning, from the first time they were able, they gonna be able to do the recipe or cooking smoothly. That's why I wanted to share my experience. But for the Turkish cuisine, it is really like the very kind of, in some ways, it is simple, delicious. With like basic ingredients, you get lots of taste. So I really love to share my, like my Turkish cuisine. It is not that it wasn't well known during the 5 years. It's getting more and more popular, but before it wasn't. So I do like to people to know about more in the, from the Turkish cuisine because it tastes really rich. And with our history also, coming from the history. อาหารเมนูที่สองนั้นเธอทำคาร์บูนีพิลาฟให้เรารับประทานกันแม้ว่าข้าวจะเป็นวัตถุดิบที่ชาวเติร์กได้รับมาจากชาวจีนแต่ก็เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารออตโตมันมาตั้งแต่ศตวรรษที่15ตลอดจนถึงทุกวันนี้ตามวรรณกรรมพื้นถิ่นตุรกีคาบูนีพิลาฟเสิร์ฟให้กับฟาติสุลต่านเมเมตผู้พิชิตอีกด้วย This is called like saç tava yeah but in Ottoman times they were you know since traveling like in the like on the horses you know they were using like to as a shield you know and then when they settle like to they need something to eatThey put this on fire and then cook. See, like in like many ways, they were using the same thing. Of course, this wouldn't maybe have like this, not in this form, like a very big, but it is kind of similar way as like as a shield, you know, to protect yourself. And then when you want to cook, you make a fire, you put this, you cook, add some meat and butter, whatever you have, and then cook and eat. Or you turn this like this.And make flatbreads. See, like in open fire again. ไอเซนุจัดวางเชเบตเครื่องดื่มสมัยออตโตมันที่กลั่นความหวานมาจากดอกชบาดอกกุหลาบหรือผลไม้แห้งผลไม้สดนั้นเอาไว้ดื่มยามฤดูใบไม้ร่วงเธอเล่าให้ฟังว่าแท้จริงแล้วคำว่าเชเบตในภาษาอังกฤษหยิบยืมมาจากคำว่าเชอร์เบตในภาษาตุรกีนั่นเองAnother thing is when we begin to make the food, we usually say we always it is recommended to say Bismillah, begin with the Besmele, so which means the with the name of the Allah I begin. It is just to give the blessing to the food and being thankful to what is giving because we believe that all the ingredients, whatever is coming as a food is a blessing. And we see this today, we can more clearly see it because, you know, the world is changing and we have food shortages. But even if you had the food shortage or not, it is a blessing. We should be thankful.And this way, the food waste, I believe, is also would you know go less and less. Even the piece of rice, one tiny piece of rice, is a blessing. It's because it's hard to produce it.
เติร์กนั้นภาคภูมิใจในรสชาติอาหารของตนมากพอๆกับความภาคภูมิใจในความเป็นเติร์ก Burada gördüğünüz şeyler kuru patlıcanlar, kuru biberler, kuru domatesler. Bu şekildeki pazarlarda sadece bunlardan da ziyade her şeyi bulabilirsiniz. Peynirlerden zeytinlere, Türkiye'nin tüm yöresel ürünlerini bu pazarlarda gerçekten doya doya yiyebilirsiniz. Yerliler de bu pazarı zaten hem alışveriş yapmak hem alışveriş yaparken de küçük küçük her şeyden tadıp kahvaltılarını yapmak için kullanıyorlar. Gördüğünüz üzere şuradakiler kuru patlıcanlar, kuru biberler. Bizim için, özellikle benim çocukluğum için çok önemli bir yere sahip. Bu kuru patlıcanları, kuru biberleri annen yazın yapar, yazın kurutur bunları. Sonra sen kışın heyecanla beklersin ki bunlardan bir dolma yapsın annen ya da anneannen. O dolmanın içine giren maydanoz, o dolmanın içine giren reyhan tüm her şeyi değiştirir, tüm günün modunu değiştirir. ฮัสซันเป็นชาวอิสตันบูลตั้งแต่กำเนิดเขาเป็นไกด์ที่พาคนมาชมย่านบาลัตในเมืองอิสตันบูลโดยเฉพาะด้วยเหตุผลว่าเขาตกหลุมรักบ้านเกิดของตัวเองไม่รู้เบื่อบาลัตเป็นย่านที่ฮัสซันอาศัยอยู่ตอนเด็กๆเพราะตอนเรียนโรงเรียนมัธยมแถวนี้ด้วยความที่พ่อเสียตั้งแต่ยังเด็กเขาจึงอยู่กับแม่และยายทำให้ฮัสซันต้องตามแม่ผู้ทำงานตรวจสอบมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมของตุรกีไปทั่วอิสตันบูลเขาเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างของแต่ละย่านซึมซับความสวยงามและเล่าให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอิสตันบูลฟัง Küçücük bir toprakta 7 tane iklim var. Her şeyi veren bir toprak, tüm uygarlıkların başladığı bir toprak. O yüzden Türk insanı her zaman toprağına karşı çok gururludur ve toprağını çok özler. Yani yurt dışına giden Türklere bak, yurt dışında yaşayan Türklere bak. Herkes geldiğinde bu toprağı bir kere öpmeye çalışır. Neden? Çünkü buranın kokusu ve buranın toprağın verdiği nimetler bizim kültürümüzde her zaman annen tarafından, anneannen tarafından, babaannen tarafından küçük küçük kafana işlenir. Ve buradaki halkın bir direnişmesi var. Bu ne kadar biz şu anda bu ülkeye bir Türk toprağı, Türk gururu desek de bu ülkede yaşayan bir sürü Kürt de vardır, Ermeni de vardır. Ve aslında bunların hepsi bu toprak için gurur duyar. Tamam, bu toprağın ismi Türkiye diye geçer. Ama bu topraktaki yaşayan birçok insan kendini bu çatı altında birleştirmiştir. Yani benim okuduğum okullarda, İstanbul'da okullar Kürt, Ermeni, Suriyeli, Arap ve Türk. Yani biz bu şekilde mixli bir gruplarda okuduk. Söylediğim gibi ben Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesinde işletme okudum. İngilizce işletme okudum ve bölümüm İngilizceydi. Lakin bölümüm İngilizce olmasına rağmen ben ilk iki senemde hala Türkçe tarih dersi, Türk tarihi ve Türkçe dersi aldım. Yani Türk tarihi ve Türk dili çocukların ve gençlerin küçüklükten beri her zaman literatüründe olan bir şey. Aynı zamanda okula girdiğinde küçüklüğünden beri yaptığın ilk şeylerden bir tanesi hep beraber toplanıp İstiklal Marşı'nı yani National Anthem'ı söylemektir. Yani o yüzden Türkiye'de bizi öyle bir birlik ve beraberlik içinde yetiştiriyorlar ki, hani öyle bir birlik beraberlik algısı veriyorlar ki, hani bunun dışına bir şeyde çıkmak çok zor. Di kwam udom sambun kong aharบรรยากาศบ้านเมืองและประวัติศาสตร์ยาวนานทำให้ชาวตุรกีภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเติร์กแต่ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจถ่องแท้ถึงสาเหตุที่ชาวตุรกีภาคภูมิใจในความเป็นเติร์กหลังจากที่เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งณเมืองชอลูใกล้กับเมืองเอดินเย่ชายแดนเพื่อนบ้านประเทศบัลแกเรียหมู่บ้านในย่านนี้คือชุมชนชาวเติร์กเชื้อสายบัลแกเรียเรื่องราวความทุกข์ตรมบรรเลงเมื่อเรารู้ว่าพวกเขาเคยไปอยู่บัลแกเรียและต้องอพยพกลับมายังตุรกีด้วยความยากลำบากในปีคริสต์ศักราช1989ชาวเติร์กที่ถูกเกณฑ์ไปทำงานที่บัลแกเรียต้องอพยพกลับมายังตุรกีการอพยพครั้งใหญ่มีผู้พลัดถิ่นถึง 350,000 คน
เซลิเม่เจเบจีวัย78ปีคือหนึ่งในนั้น Biz ben 45 yaşına kadar Bulgaristan'da yaşadım. 89 öncesi bizim isimlerimizi değiştirdiler. Benim adım Selime Sırma oldu. Biz 89'dan önce 86'da mı 85'te? 85'te bizim isimlerimiz Bulgar ismi yaptıkları için biz o ismi taşımak istemediğimiz için 89'da Türkiye'ye göç ettik. Şey orada Elazığ. Hepsi oradan Balkanlara gidiyorlar. Ya, yok. İsimlerimiz değişti sadece. Giyisiyle eşyalarımızı karıştırdılar. Giyisiler. İşte benim bu konularda çok bilgim yok. Belki başka yerlerde olmuş olabilir ama. Giyisileri bizim insanlar bak o şalvarları giyiyor. Onları yasakladılar. Bir de orada da çarşaflar var böyle örtündüğümüz. Onları da yasakladılar. Bizim her türlü ölülerimizi, bizim usul yıkamamızı, gömmemizi yasakladılar. Mezarlıktaki taşları siyah boyadılar. Türkçe adları Bulgarca adı yazdılar. İşte onun için biz mecbur kaldık. Türkiye'ye geldik. Kaçtık orada. เหตุผลที่รัฐบาลบัลแกเรียสั่งให้ทำเช่นนี้เป็นเพราะพวกเขาต้องการให้มีกลุ่มคนหนึ่งเดียวคือชาวบัลแกเรียไม่มีชาวเติร์กไม่มียิปซีรัฐบาลแยกเส้นทางเมืองเอดินเยออกจากเส้นทางขนส่งของบัลแกเรียเมื่อคุณพูดภาษาตุรกีคุณจะถูกลงโทษชาวเติร์กในบัลแกเรียไม่มีโอกาสปีนป่ายยังบันไดอาชีพคุณไม่สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จัดการของโรงพยาบาลบางแห่งคณบดีหรืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยได้สิ่งเดียวที่พวกเขาอยากให้ชาวเติร์กในบัลแกเรียทำก็คืออาชีพเกษตรกรO zaman da Türkiye'ye gelin zaman da şey nasıl hissediniz şey evine geldiniz? Çok güzel bulduk. Geldik hemen işe girdik. Eşim hemen tayin çıktı öğretmen oldu. Oğlum doktor yatay geçiş yaptı Çapa'ya. Kızım da öğretmen Ankara'ya okula başladı. Her şey böyle tıkırında oldu. Ben Bulgaristan'da hemşire olarak çalıştım. Türkiye'de o işi yapmadım. Burada yaptım. İşte fabrikada çalıştım burada. Fabrikada çalıştım. Hepsi, her şey. Hiç Türkiye'de tamamıyla çok hür olarak, çok serbest olarak hala da her şeyimizi yapıyoruz. Bize kimse karışmıyor. Örtünmüyorum, karışmıyor. Başörtüsü karışmıyor mesela. ชาวเติร์กบัลแกเรียอพยพมาที่นี่ด้วยความปรารถนาถึงชีวิตใหม่เขาหอบข้าวของเสื้อผ้าขนมาทางรถไฟเข้ามายังตุรกีผ่านเมืองเอดินเย่บ้างก็มากับรถยนต์ส่วนตัวพวกเขาทิ้งบัลแกเรียไว้เบื้องหลังแต่ก็ยังไม่หวายเสียดายสัมพันธ์อันดีที่พวกเขามีต่อชาวบัลแกเรีย Şimdi şöyle bizUzun zaman, küçüklükten, mesela doğduğumuz günden beri, ben kendim için söylüyorum. Ana sınıftan liseye kadar bizim aramızda her ne kadar Türk köyleri olmuş olsa da Bulgarlar da vardı. Biz onlarla kardeş gibi geçiniyorduk. Onları da mesela bazen bizimle beraber Türkçe konuşan Bulgarlar da vardı. Hristiyan Bulgarlar da vardı. Biz neden? Çünkü her şeyimizi bıraktık. Orada bizim dedelerimizin çalıştıkları, üç nesil çalıştıklarını bıraktık. Yani bizimle beraber o Bulgar komşularımız da bizimle beraber ağladılar. Mesela öyle Bulgarlar vardı ki bizim mesela poğaça, börek, kırma deriz. Onları yaptığımızda Bulgarlar bizim sofraya gelip oturduklarında onlar da bizimle beraber besmele çekerek sofraya oturuyorlardı. Tümme tonni, çağ Bulgaria, cemmab isla hay çağ tırk pit çak hetkane edip.แต่การหนองเลือดของชาวเติร์กในบัลแกเรียครั้งนั้นสร้างบาดแผลให้คนที่ยังรอดชีวิตไม่น้อยสมาคมชาวเติร์กบัลแกเรียถือกำเนิดขึ้นเพื่อชำระจิตใจที่ขมขื่นพวกเขาช่วยเหลือกลุ่มชาวบัลแกเรียที่อพยพย้ายมาอยู่ที่ตุรกีพร้อมด้วยหลักสูตรสอนภาษาบัลแกเรีย
จกจ่ายกล่องอาหารในช่วงรอมฎอนและร่วมกันสร้างมัสยิดในชุมชนของชาวบังกาเรียที่ชอลูขึ้นมาBiraz değineyim. Şimdi biz burada bir dernek kurduk. Bulgaristan göçmenler olarak isimlendiriliyor ama biz Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın fethi döneminde oraya gönderilen öncü, Bulgaristan'a ve Balkanlara gönderilen öncü Türklerin, torunlarıyız. O ailelerin işte onlar, o aileler bizim atalarımız, öyle söyleyeyim. Yani biz Türkiye'de bir etnik azınlık değiliz. Biz Türkiye'de kurucu unsurlarız. ชาวเติร์กรักและภาคภูมิใจในความเป็นเติร์กเพราะตุรกีคือพื้นที่เดียวในชีวิตของเขาที่อนุญาตให้เขาได้เป็นตัวเองได้นับถือศาสนาที่เคารพได้แต่งกายอย่างที่ต้องการและได้มีชื่อของตนโดยไม่ต้องถูกเปลี่ยนเป็นนามอื่นใดตุรกีคือพื้นที่ปลอดภัยที่พวกเขาต้องหวงแหน Bazı insanlar için bu çok fazla nationalist gibi milliyetçi, işte diğer toplumları dışlayan gibi algılanabilir. Ama şu anda dünyaya baktığında her yerde bir bireyselcilik var. Türkiye'deki bu birlik algısı, eğitimde verilen bu birlik beraberlik algısının en büyük sağladığı yarar bizim komünitenden ayrılmaman. Senin etrafındaki insanlara yardım etmeye devam etmende. Çünkü temel olarak küçüklüğünden beri sana etrafındaki ve ülkendeki insanın öneminden bahsediliyor. Ve bu insanın ne kadar senin için değerli olduğundan. O yüzden aslında baktığında Türkiye bireysellik ve kolektivizm arasında kalan son böyle doğru yaşayan ülkelerden bir tanesi diyebilirim. Split of Asia ในตอนหน้าพบกับร่องรอยความผสมผสานของความเป็นเติร์กพวกเขาไม่เพียงหลอมรวมแค่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติให้อยู่ร่วมกันในพื้นแผ่นดินใหญ่เท่านั้นแต่ยังหลอมรวมศิลปะให้อยู่ร่วมกันได้ทั้งจากศิลปะแบบตะวันตกและศิลปะแบบตะวันออกที่กลมกลืนอย่างไม่น่าเชื่อ